ครับจากร้านธวัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันนะครับว่า Mazda CX 30นะครับมาติดฟิล์มรถยนต์นะครับเป็นฟิล์ม 3M นะครับติดแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางในการติดตั้งฟิล์มให้ใครหลายๆคนนะครับว่าเลือกฟิล์มยังไงนะครับซึ่งตัว Mazda CX 30เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาติด 40% บานหน้าแต่ดูเข้มผิดปกติใช่มั้ยครับตัวของกระจกเขานะครับจะมีความเขียวนะครับหรือเป็นกระจกตัดแสงนั่นเองนะครับดูยังไงนะครับมี2วิธีก็คือดูตั้งแต่ก่อนติดฟิล์มเลยหรือจะดูเป็นตัวของเนื้อกระจกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับที่มันเข้มขึ้นเป็นเพราะว่าสีของกระจกด้วยแล้วก็สีของตัวฟิล์มด้วยนะครับมองข้างๆนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็น 60% นะครับเป็นสีที่อยู่ในระดับกลางนะครับซึ่งจะทำให้เวลาเราขับเนี่ยง่ายทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะครับแต่สังเกตได้ว่าอย่างที่กระจกที่ผมบอกไปนะครับกระจกเขาจะมีความเขียวหรือออกอมๆในการตัดแสงนะครับจะช่วยทำให้ฟิล์มเนี่ยดูเข้มขึ้นนะครับแล้วติด 40% ก็จะกลายเป็น 50% ติด 50% ก็จะกลายเป็น 70% อย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับสวยมากๆครับรถเพิ่งออกมาเลยนะครับแนะนำมากรุ่นนี้นะครับเนี่ยครับบานหลังก็เลือกเป็น 60% นะครับเวลาเราจอๆก็มองไม่เห็นนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มีแสงเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งที่ไม่มีแสงกันบ้างนะครับเนี่ยเราก็มองเห็นข้างในได้ลางๆนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มดำไม่มีประหลอดนะครับ FX 20นะครับบานข้างสังเกตได้ว่าเวลาเราอยู่ไม่มีแดดนะมันจะออกมาประมาณนี้ครับมองเห็นข้างในได้ลางๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้มันโดนแดดครับก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นกระจกตัดแสงอย่างแน่นอนครับแต่ว่าเวลาเรามาข้างในเนี่ย 40% เนี่ยมันจะได้ความรู้สึกที่ใสเคลียร์นะครับมองสบายตาเนาะบวกของกระจกของเขาเองนะครับก็จะมีความอมเขียวนิดนึงนะครับทำให้การ UV ได้ดีมากๆครับบวกกับฟิล์ม 3M เนี่ยได้มาตรฐานนะครับแล้วเราก็ลองมองข้างหลังดูนะครับออกมาประมาณนี้เนาะได้ความเป็นธรรมชาติครับเวลาเราติดฟิล์มดีๆครับข้อดีของมัน2ข้อหลักๆเลยที่เราจะได้นะครับก็คือใส่เคลียร์นะครับแล้วก็กันความร้อนดีเนาะนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเงี้ยลองเอาเข้ามาที่ร้านก็ได้ครับเอามาทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มนะครับหรือดูตัวอย่างฟิล์มก่อนติดตั้งได้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นบานหน้า 40% บานข้าง 60% แล้วก็ที่เหลือก็เป็น 60% อีกเช่นกันนะครับประมาณนี้เลยเนาะถามว่าติดใสๆแบบนี้ร้อนไหมผมว่าถ้าเป็นฟิล์มที่เกรดดีๆหน่อยครับอย่าง 3M เป็นต้นนะครับก็จะทำให้ไม่ร้อนนะครับบวกกับกระจกของเขาเองมีคุณสมบัติในการกัน UV นะครับยิ่งกันร้อนดีเข้าไปใหญ่นะครับนะครับชอบมากครับรถมันดูดีไซน์ดีมากครับแล้วก็บวกกับติดฟิล์มอย่างนี้นะครับได้ความเป็นส่วนตัวถ้าใครสนใจฟิล์มรถยนต์แบบนี้นะครับหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0557117101นะครับขอบคุณครับ